ไม่เบ่งเราก็ไปเลยได้นะคะเวลาหมุนนะคะสังเกตแขนต้องตึงลักษณะนี้เวลาหมุนไปพอไปสุดแล้วเราต้องปล่อยมือทันทีนะคะอย่าไปคาไว้สลับข้างค่ะมือซ้ายจับหัวไหล่ขวามือขวาหมอนนะคะสอดไปใต้รักแร้นะคะมือซ้ายเตรียมค่ะเท้าซ้ายก็เข้าไปด้านหน้าข้าเด็กหลายคนทำรอไว้แล้วเก่งมากๆทำได้ไปเลยหมุนดูเกรงแล้วก็หมุนไปให้สุดเลยค่ะหนึ่งสองสามไปได้ไหมคะสังเกตค่ะพอเราหมุนก้นก็จะมาดังไหมเข่าก็จะไม่ลอยขึ้นเตียงท่านี้ทำได้กับพื้นก็ได้บนเตียงก็ได้แขนตึงประมาณนี้ค่ะก้มลงนะคะยืดแขนได้สุดก้มลงแล้วก็ตบค่ะโอเคจบท่าที่เรียนไปเมื่อวานค่ะต่อไปเราท่าที่เรียนกันวันนี้นะคะเอาเป็นท่าจัดกระดูกแบบไทยแบบมาประแทงมาประแทงมีสามประเทศเอาไปนะคะให้เพื่อนนอนตะแคงที่เข่านะคะงอเข่าเสียงน้อยนะคะลักษณะนี้คุณหมอยืนบนเตียงนะคะได้ไหมประคองตัวกันนะคะให้ได้ยืนประมาณเท้าอยู่ตรงร่างกายก็ย้อยนิดนึงเข่าจะต้องแบบว่าย่อลงเข่าขวาย่อลงเข่าซ้ายจับมือขึ้นมานะคะให้จับเป็นข้าวต้มมัดอย่างนี้ค่ะถือว่าเราเอามือขวาอยู่ด้านนู้นใช่ไหมคะเอามือขวาเอื้อมก่อนใช้มือขวาก่อนมือขวาจับแล้วก็มือซ้ายมือของเพื่อนก็จับแขนเราอย่างนี้นะคะค่ะเนาะเข่าก็ดันขึ้นเวลาเราจะดึงดูว่าเรายืดขึ้นถ้าเพื่อนไม่เกรงเราก็ดันขึ้นลักษณะนี้ค่ะก้นนี้เข่านี้ประคองไว้ช่วงนี้นะคะใช้ไปโยกขึ้นมาดูเพื่อนไม่เกร็งแล้วก็ดึงขึ้นมาแค่นี้ค่ะไม่ต้องดึงแบบกระแทกแรงมากแค่นั้นแค่เขาดันเฉยค่ะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนด้านเพื่อนน้องตะแคงเหมือนเดิมค่ะปลายเท้าเวลางอเข่าอะค่ะงอเข่าให้ปลายเท้าเกี่ยวเหนือเข่าเล็กน้อยจับมือที่อยู่ด้านล่างเคลื่อนขึ้นมาให้จับเป็นข้าวต้มมัดนะคะท่านี้ก็ประคองจับยกยืดมาถ้าเพื่อนไม่เกรงเราก็ยืดขึ้นมาให้สุดเลยได้ไหมคะได้ไหมคะเข่าต้องประคองให้ดีนะคะอย่าให้หลุดไม่งั้นจะตกเตียงค่ะได้หรือยังเอ่ยอันนี้ติดกระดูกช่วงหลังช่วงเอวต่อไปเราก็ปรับกระดูกช่วงอกโดยใช้ท่าตัวระกีมาจากตัวระกีละอันนี้คนไข้ต้องนอนคว่ำไข้นอนคว่ำอันนี้บอกให้เพื่อนประสานมือที่ท้ายทอยก่อนเปลี่ยนตัวลงเราหลบรูก่อนให้จับพอประสานมือไปแล้วจับแขนสองของเพื่อนดันเข้าให้ชิดแล้วก็ให้ชิดกับลำตัวเราต้องช่วยนะคะช่วยดันสองชิดกันมากแล้วก็แนบลำตัวมากที่สุดโดยศีรษะจะต้องพื้นนะคะเอาตัวศีรษะไม่ใช่หน้าผากนะคะศีรษะได้แล้วยังขอโทษนะคะท่านี้คนไข้ต้องอ้าปากนะจะได้ไม่เกร็งนะ
ออกแรงออกแรงดันไม่ต้องแรงมากค่ะบอกได้ไหมคะมีใครลั่นบ้างลองได้ค่ะเหลืออีกท่าสุดท้ายค่ะมากค่ะแค่นี้ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งขอบคุณเพื่อนก่อนนะคะเอาเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งตบมือสามครั้งเย้เดี๋ยวให้พักเบรกก่อนค่อยเบรกก่อนนะ